ันเซไปด้วยกันสนับสนุนโดยแสนสิริ Made for Life เราได้แชมป์แล้วไปฉลองกันไหมไปห้างแถวนี้ป่ะ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 พี่สูแล้วพี่สูรู้ทางเหรอพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเปิดแมปเอาโอ้โหพี่สูรถนิ่มมากเลยอ่ะจริงนิ่มจริงและนี่คือสนามรบแรกของพวกเธอกับการรวมตัวภายใต้ชื่อ KOG Angel มารวมตัวกันก็คือมันจะมีรายการแข่งหญิงอันนึงเป็นของรายการใหญ่ของอินโดมาค่ะหนูก็สนิทกับมาอยู่แล้วจากอีกทีมหนึ่งแล้วก็มาก็ชวนกระต่ายมาแล้วก็ขาดอีกคนหนึ่งหนูก็เคยเล่นกับพี่เจนพี่เจนก็คือสั่งได้ดีก็เลยไปชวนพี่เจนมาร่วมปรากฏว่ารายการนั้นก็คือเราก็ได้ที่หนึ่งก็เลยแบบทำทีมกันต่อมาพี่จะไปเล่นหลุมนะเพื่อถูกบ้านข้างหน้านะโอเคป่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจนนะคะชื่อในเกมก็คือแมรี่เจนก็เป็น IGL ค่ะแล้วก็เป็น IGL supportเจนไม่ใช่คนดุนะแต่แบบเป็นคนเสียงดังไงเออชัดเจนอะคือการสั่งมันต้องชัดเจนไงแล้วตอนนี้ก็ได้เป็นสมาชิกของทาง KOG Angel แล้วค่ะเนี่ยวงแรกๆที่รวมกันน่ะไม่คิดว่าทุกคนจะแบบเข้ากันได้ง่ายเพราะว่าเหมือนทุกคนไม่มีคอมเมนต์อะไรเลยทุกคนจะแค่รับฟังแล้วก็กลายเป็นหนูคนเดียวที่คอมเมนต์ทุกคนว่าเนี่ยมันพลาดตรงนี้เราต้องทำการบ้านนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนทุกคนก็เริ่มสนิทกันก็พอมาแข่งคิมออฟเนี่ยก็หนูกับตายก็เล่นด้วยกันบ่อยพอมาเจอก็ยิ่งสนิทเดี๋ยวนี้ก็แบบพูดกันเยอะมากสนามรบนี้เป็นสนามในรอบออนไลน์แรงกดดันความตื่นเต้นมีไม่น้อยทุกๆคนต้องพยายามรับแรงกดดันที่มีให้ได้ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นรายการที่หวังไว้เยอะมากก็ซ้อมวันละ 3-4 เกมเขาก็จะมีห้องหญิงล้วนอยู่แล้วผลงานห้องซ้อมก็อยู่ในท็อป3ตลอดนะคะทุกวันค่ะทำไมครับอย่าลืมแอปนะเฉยเกินปกตินะไปดูครับว่ากรุ๊ปบีครับจะเล่นออกมาเป็นยังไงครับเมืองประจำคือเมืองจอร์ดค่ะช่วงจอร์ดล่างกับคอนอะช่วงคอนบนล่ะค่ะก็คือเจนจะลงคอนบนคนเดียวน้องๆก็จะแยกไปลงจอร์ดกัน3คนเกมแรกจะเป็นลายเครื่องบินจะผ่านแล้วก็ไม่ต้องหาจุดลดค่ะก็ไม่ต้องเสี่ยงมากไม่มีโล่ไม่โดดโล่ไม่ถูกบ้านมาเลยเสี่ยงก็ตัดมาตรงนี้ KOG ครับขอนใจมหาชนแรปเตอร์ขับรถอยู่ครับตรงนี้แล้วเหมือนน่าจะต้องไปหาพื้นที่เล่นลูกเขาขวามีคนบ้านซ้ายมีคนบ้านข้างหน้าซ้ายพี่เจนต้องแบบนี้แหละมาอุ้ยแล้วตรงนี้ดังนั้นจูนส่งแรปปิดออกเกมครับโอ้คุณนี่ในบ้านโอ้โหไม่ได้ยินเสียงตัวในบ้านอ่ะตอนนั้นก็เราไปพักกันอยู่ที่บ้านตอนนั้นตรงนั้นเขาเรียกว่าบ้านร้อยศพหนูไม่ได้ยินเสียงว่ามีตัวในบ้านนะคะหนูก็เลยหนูคิดแค่ว่าหนูจะขึ้นไปเล่นบนบ้านพอเข้าบ้านไปก็คือไม่รู้เลยอะอยู่ดีโผล่ออกมายิงตายเลยค่ะตายคนแรกน้ำออกไปเล่นรถมาทิ่มรถมาทิ่มแล้วมีเคลจีในห้องน้ำตรงนี้แล้วจะทิ่มเลยหรือเปล่าทีล่าครับอยู่ในสโมกแล้วพยายามจะลงมาแล้วปาดมาในวันที่อลิซาเบธจวนอยู่แล้วกลายเป็นว่าทางฝั่งของแมรี่เจนครับอลิซาเบธไปแล้วทีล่าหันกลับมาสวนแล้วเป็นคิงออฟเกมเมอร์เกนเจิลส์ครับออกอันดับที่5สวยละสวยละแมตช์นี้ไม่เป็นอย่างที่พวกเธอคิดสมรภูมิในแมตช์แรกของพวกเธอจบลงที่อันดับที่5แต่อันดับในตารางคะแนนของพวกเธออยู่ในอันดับที่6สถานการณ์ในตอนนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะเข้ารอบได้เลยแล้วตายก็ไม่พูดด้วยนะว่าจะเข้าบ้านก็คืออยู่ๆก็โดดเข้าไปเลยแล้วก็เฮ้ยมีคิดว่าคิดว่าจะไปเล่นชั้น2ไงแล้วคราวนี้มันมีตัววิ่งผ่านหน้าบ้านก็เลยยิงตัวข้างหน้าแล้วไม่มีตัวไอ้สิมมาแต่ไหนไม่รู้ออกโผล่มาเมื่อกี้แบบว่าเราตายแบบว่าด้วยความแบบประมาทอีกแล้วอ่ะคือเราไม่ได้เช็คบ้านอ่ะเราคิดแค่ว่าเราจะขึ้นไปเล่นบนบ้านแล้วก็แบบรู้สึกแย่เพราะว่าเราเหมือนแบบว่าทำให้ทีมแบบเล่นยากตายไปตายแบบนั้นเสียฟรีแบบนั้นเราก็ยิ่งรู้สึกเครียดเป็นคนเครียดแบบคิดเยอะก็จะกดดันตัวเองค่ะกลัวแบบว่าทำให้ทีมพลาดอ่ะค่ะใจเย็นเย็นแล้วเขาอ่ะเย็นสุดๆแล้วไม่คิดว่าบ้านจะมีดิต้องระวังทุกที่ต้องระวังทุกที่เลยค่ะตอนนี้คือหนูเป็นซัพพอร์ตให้กับทีมซัพพอร์ตน้องในหลายๆเรื่องค่ะบอกว่าเวลาน้องหน่อยอะไรอย่างงี้คือปลอบใจอะไรอย่างงี้ให้น้องแบบมีแรงฮึดขึ้นมายังไงเราก็ต้องทีมเดียวกันเนี่ยเปลี่ยนเลยอ่ะค่ะเป็นไรวะเนี่ยต้องตื่นเต้นหน่อยนะไม่กดดันเองกลัวน้องหน่อยอะไรเงี้ยกลัวน้องแบบกดดันเองมากๆแล้วมันจะทำให้เล่นไม่ออก
เราตายได้ยังไงเรายังเหลือเพื่อนร่วมทีมที่ไปข้างหน้าได้อีกไม่ต้องกังวลทุกคนเราไปด้วยกันไปดูในเกมที่2กันเลยครับในแมปมิราม่าครับวงโอ้โหวงรอบนี้ครับใจดีสุดๆครับตอนแรก3เกมคือกะไว้ว่าพลาดได้แค่ตาเดียวพอเกมแรกพลาดปุ๊บทุกคนก็เริ่มคิดว่า2เกมหลังเนี่ยจะไม่พลาดแหละจะแบบเน้นระวังขึ้นรอบครอบขึ้นก็กดดันแหละเพราะว่ากลัวจะไม่ติดกันดูบ้านให้หน่อยโอเคพี่เจมส์ทำหินได้ไรอ่ะแรปเตอร์ครับโดนเปิดบ้านหรือว่าไปเอาดาแรปเตอร์ลมหลังก็แพงอยู่ว่าตรงนี้แรปเตอร์ตอนนั้นเหมือนรีบที่จะเข้าวงการหาพื้นที่เล่นพอไม้เข้าไปปุ๊บเขาเหลือกันน้อยเหลือกัน2คนแล้วเขาติ่มอ่ะพอหนูไปถึงก็เขาเพิ่งออกมายิงบ้านมีคนเฮ้ยเห็นยังไงแรปเตอร์แล้วมีโอ้ยเรียบแล้วจะเก็บแล้วเรียบร้อยไปเคกับมาเทครับแต่ว่าทางฝั่งของ KOG ครับยังอยู่กันไกลเหลือเกินแล้วเรียบร้อยโอ้ไปไกลครับอาริสกับทางฝั่งของแมรี่เจนครับมาออกได้หรือเปล่าไม่ได้ตรงเนี้ยทีมพลาดเพราะว่าไม่ได้โฟกัสมาหาไม้ด้วยอย่างเงี้ยก็เลยไม่มีคนยิงครบให้ถ้าเกิดช็อตนั้นมีคนยิงครบก็คือหนูก็รอดแหละหนูก็เฟลว่ะเพราะว่าหนูก็รู้สึกแบบไม่ได้เล่นน่ะตาแรกก็แบบตายอะไรเงี้ยก็เฟลแล้วปิดเจอจังหวะนี้แล้วปิดสวนเออซิลิขึ้นไปแล้วเออซิลิน็อกครับเอาแล้วฮะ KOG ยังอยู่ครับอลิสเอ็กเก็บมอมาเรียหมดเลยครับเมื่อสักครู่สวยสวย4ทีมกับ8อะไรตรงนี้ครับน้ำอินฟินตีหลังอุ้ยแล้วตรงนี้ครับและเรียบร้อยไปเลยฮะกับมันครับกดอลิซ่าเอ็กไปได้ไปแล้วเลย3ที่3ได้อยู่ได้อยู่แล้วคิวเยอะคิวเยอะลุ้นแบบจิกขาตัวเองอะเพราะว่าน้ำเหลือคนเดียวแล้วน้ำเก็บ3ด้วยอะแล้วลากไปจนถึงอันดับ3อะก็ดีอะอะไรอ่ะลิซ่าที่3ติดแต้มป่ะ19โอ้19เป็น3เสียงมาใครอันนี้น่าจะขึ้นอยู่นะน่าจะขึ้นที่4อยู่ป่ะใช่เพราะว่าเอเชียนเทมสกิลออกไวเหรอออกไวจบไวแมตที่2ของพวกเธอทำผลงานขึ้นมาได้ดีมากแมตนี้พวกเธอสามารถจบอันดับที่3ไปได้และอันดับตารางคะแนนของพวกเธอในตอนนี้ขึ้นมาอยู่เป็นอันดับที่3แต่ก็ยังไม่การันตีการเข้ารอบของพวกเธอเพราะว่าคะแนนของแต่ละทีมที่ตามมานั้นไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่ก็ทีมหนูอยู่อันดับที่3แต่ว่าคะแนนอันดับที่แบบล่างๆที่4ที่5อะไรเงี้ยก็คือห่างไม่มากทีมหนูก็หวั่นๆกันนะเพราะว่าเป็นแมปเล็กที่ไม่ถนัดกันงานนี้พวกเธอต้องสู้ต่อจนเกมสุดท้ายเพื่อไปต่อในรอบออฟไลน์ไม่อยากให้โฟกัสที่ไก่อยากโฟกัสให้โฟกัสที่แบบหนูไม่ได้โฟกัสหนูโฟกัสให้แบบไอ้ตายอะมันเครียดไงมันกดดันไงและก็มาถึงแมตช์สุดท้ายของพวกเธอในรอบออนไลน์แมตช์นี้พวกเธอต้องทำให้ได้อย่างน้อยคืออันดับที่5เพื่อลุ้นที่นั่งในรอบออฟไลน์ลงอ่ะก็ลงตามแผนเหมือนเดิมแล้วก็เล่นกักพื้นที่วงจะแบบมาสามารถมาทางนี้ได้มีโอกาสที่จะมาทางนี้อะไรเงี้ยแล้ว KOG ก็อยู่หลายๆคนเชียร์อยู่ว่าตรงนี้อยู่กลางวงเป็นที่เรียบร้อยคุณได้โดนเคาะมาตรงนี้แรปปิดจากเซนก้าครับเจ็บจัดฮะต้องมา first aid ไว้ก่อนครับ KOG แรปปิดตอนนั้นคือนั่งดูคิวฟีดดูแบบนั่งแช่งเลยค่ะว่าเอ้ยทีมนี้แบบเฮ้ยทีมนี้โดนยิงแล้วก็พากันลุ้นแบบว่าลุ้นให้ทีมนั้นตายอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแจกคิวหมดยูลีครับโดนพายน็อกเหมือนกันแมรี่เจนครับน็อกพายคืนไปอะไรครับนี่อีลุกตุงนังละละเฮโซนนะครับเก็บทางด้านของแรปเตอร์ไปด้วยฮะเอาแล้วครับพอมันหมดแล้วเราก็มีความแบบเฮ้ยอันดับเราก็ดียังไงเราก็เข้ารอบแล้วก็จนถึงตอนสุดท้ายจะเล่นกันมั่วๆก็ไม่เป็นไรแล้วอะค่ะเอ้ยไม่หมดเน็ตพังเลยลากจนมาถึงเหมือน 3-4 ทีมสุดท้ายแล้วเน็ตไมอ่ะมีปัญหาเพราะว่าเน็ตมันหลุดก็คือไมก็คือไม่เห็นว่าตัวเองตายไงก็คือเด้งออกมาหน้าล็อบบี้เลยว่าเกมมันจบไปแล้วคือหนูคิดไว้แล้วว่าตานั้นหนูที่1เพราะวงเข้าหนูรัวๆเลยโมชีครับเลือดที่จะไดเข้าทางฝั่ง KOG เลยแล้วมูสโมมาเจอแล้วบิดแล้วเลยบิดสวนช้าไปหน่อยแล้วเราบิดต้องลงไปโอ้โหเรียกว่าเพื่อนที่โดนยิงเลือดกว่าไม่ได้ป่วยละเรียกว่าเพื่อนสุดท้ายรอบออนไลน์เราก็จบอันดับ3ค่ะไม่เนี่ย3ตาหูหนีตัวตุ้มที่ไหนตัวเดินเข้าไปอยู่กับพ่อเจแล้วอ่ะ
ต่ว่าใช่ไหมแต่แบบยังอยู่ที่เดิมเออแต่ยังอยู่ที่เดิมตายอยู่ตรงกำแพงนี่สุดที่จะเป็นไงคะไปต่อดิไปตอบดิเก่งมากเก่งมากเยอะๆเอาปลาหอยพังๆอย่างนี้มากเฮ้ยแต่วันนี้คือพลาดน้อยมากๆนะจริงพอเข้ารอบแล้วก็ดีใจมากค่ะตอนนั้นคิดแค่ว่าเอ้ยขอเข้า16ทีมก็พอแล้วแต่พอมา16ทีมก็จะเอาที่1ให้ได้แมตช์นี้พวกเธอสามารถจบเกมในอันดับที่3และผ่านเข้าสู่รอบออฟไลน์ด้วยอันดับที่3ของกรุ๊ปช่วงหน้ากับเวทีในรอบออฟไลน์เวทีแรก KOG Angel กับการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นแต่ละแมตช์ต้องไม่มีคำว่าพลาด